ขอบคุณพระเจ้านะครับวันนี้เราจะได้ฟังพระเจ้าในตอนที่5ซึ่งเป็นตอนสุดท้ายนะครับของในชุดเชฟนะครับพี่น้องชีวิตเราไม่ได้เกิดขึ้นมาโดยบังเอิญพี่น้องเชื่ออย่างนี้ไหมครับเราไม่ได้เป็นอุบัติเหตุของชีวิตเราไม่ใช่อุบัติเหตุของคุณพ่อคุณแม่เราไม่ใช่มีชื่อเล่นว่าบังเอิญเราไม่ใช่บุคคลที่เกิดมาโดยไร้จุดหมายไร้ความประสงค์ไร้ความต้องการ จากคนรอบข้างเรามีความหมายที่ซ่อนอยู่ในชืิตของเราที่พระเจ้าทรงบรรจุเอาไว้ในชืิตของเราพระเจ้าทรงเริ่มต้นการดีไว้ในชีวิตของท่านพระองค์จะทรงสัตย์ซื่อทาให้สําเร็จอย่างแน่นอนไม่น้องเชื่ออานนี้ไหมครับไม่มีสิ่งใดเลยที่อยู่นอกเหนือน้าพระทัยของพระเจ้านอกเหนือการดูแลของพระองค์พระเจ้ายังทรงควบคุมทุกสิ่งอยู่ในชีวิตของเราพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่เหนือทุกเหตุการณ์ เหนือทุกสิ Next, ่งทุกอย่างในชีวิตของท่านเราเรียนรู้มาแล้ว4ี่คำนะครับคำแรกคือคำว่า spirit นะครับของประทานฝ่ายวิญญาณอย่าให้เราเมื่อยล้าในการค้นหาต่อไปนะครับค้นหาของประทานและใช้ของประทานของพระเจ้าที่พระเจ้าทรงใส่ไว้ในชีวิตของท่านเพื่อการเกิดผลดีในคิจจักรเพื่อการเกิดผลดีต่อผู้อื่นให้เรามีชีวิตอยู่เพื่อผู้อื่นด้วยการใช้ของประทานที่พระเจ้าให้ในชีวิตของเรา ให้เกิดผลอันดีมากมายต่อคนรอบข้างต่ออาณาจักรของพระเจ้าเราเรียนรู้เรื่องของตัว H ก็คือ heart จิตใจภาระใจสิ่งที่พระเจ้าทรงบรรจุเอาไว้ในใจของท่านคืออะไรครับท่านร้องไห้เพื่ออะไรท่านมีความประสงค์ในใช้ชีวิตนี้เพื่ออะไรท่านสามารถตายได้เพื่อสิ่งไหนท่านตื่นขึ้นมาเพราะความสดชื่นเพราะอะไรอะไรทำให้ท่านนอนหลับฝันดีและอยากจะมีแรงตื่นขึ้นในวันรุ่งขึ้นเพื่อใช้ชีวิตเพื่อสิ่งนั้น อะไรคือภาระใจของท่านท่านค้นหาสิ่งนี้แล้วหรือยังพระเจ้าทรงบอกท่านแล้วหรือยังท่านมองดูในใจท่านแล้วหรือยังท่านก้มมองดูมองเข้ามาในใจลึกๆในใจแล้วหรือยังว่าอะไรคือสิ่งที่พระเจ้าทรงบรรจุเอาไว้ในจิตใจของท่านเราเรียนรู้เรื่องของตัว A abilities ความสามารถที่น้องพระเจ้าทรงให้ท่านมีความสามารถมากมายหลายร้อยอย่างในชีวิตของท่าน คำถามไม่ด้ว่าท่านมีมากแค่ไหนแต่ท่านใช้มากแค่ไหนความสามารถหลายอย่างอย่าทิ้งมันไปแม้มันอาจจะเป็นสิ่งเล็กน้อยแม้มันเป็นสิ่งที่เราอาจจะยังไม่ได้ใช้ในวันนี้แต่ไม่มีสิ่งไหนที่พระเจ้าให้ท่านแล้วพระองค์ให้ด้วยความบังเอิญเอเมนไหมครับพระเจ้าให้ท่านมีความสามารถในการคิดความสามารถในการคํานวณความสามารถในการพูดความสามารถในการที่จะทํางานหลายอย่างจงใช้มันออกมาเพื่อสิ่งที่ดีต่อตัวเอง ต่อครอบครัวของท่านและต่อผู้อื่นอาทิตย์ที่แล้วเรียนรู้เรื่องตัว P p e r s o n a l i t s หลายคนคน้นพบแล้วว่าฉันนี่แหละเกิดมาเพื่อการพูดฉันเกิดมาเพื่อการที่จะเป็นคนที่พูดคนที่คิดคนที่สัมผัสความรู้สึกและคนที่จะลงมือทําพี่น้องสี่ตัวแรกนี้ทําให้ท่านมีความชัดเจนขึ้นแล้วหรือยังว่าท่านคือใครในอาณาจักรของพระเจ้าท่านคือใครที่พระเจ้าทรง เริ่มต้นไว้และสร้างไว้เพื่อการดีมากมายวันนี้จะเป็นตัวสุดท้ายเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะครับของในชุดพระธรรมในตอนนี้คือตัว E experience ใช้ประโยชน์จากประสบการณ์ของคุณใช้ประโยชน์จากประสบการณ์ที่ท่านได้รับมาในชีวิตของท่านพระธรรมโรมบทที่8ข้อ28บอกว่าเรารู้ว่าเหตุการณ์ ทุกอย่างร่วมกันก่อผลดีแก่คนที่รักพระเจ้าคือแก่คนทั้งหลายที่พระองค์ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์เรารู้ว่าเหตุการณ์ทุกอย่างร่วมกันก่อผลดีแก่คนที่รักพระเจ้าคือแก่คนทั้งหลายที่พระองค์ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์ให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับขอพรจากพระเจ้าร่วมกันครับข้าแต่พระเจ้าเราอธิษฐานโมทนารนพระคุณพระเจ้าสลับในเช้าวันนี้ ซึ่งเป็นอีกเช้าวันหนึ่งที่เราตื่นขึ้นมาอย่างมีความหมายตื่นขึ้นมาอย่างมีจุดประสงค์ในชีวิตเพราะเรารู้ว่าพระเจ้าผู้ทรงนําหน้าเราไปจะทรงกระทําการอันยิ่งใหญ่ในชีวิตของเราขอบคุณพระเจ้าสลหรับพระวจนะพระเจ้าที่เราจะได้ฟังร่วมกันในเช้าวันนี้พเพื่อจะนําการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างมาสู่ชีวิตของเราขอเราทั้งหลายเป็นผู้ที่ฟังพระวจนะและเปลี่ยนแปลงชีวิตตามพระวจนะขอให้พระวจนะพระเจ้ามีฤทธิ์ในการสร้างเราขึ้นเพื่อจะนําสิ่งดีมากมาย มาสู่ชื่อของเราและเพื่อเราทั้งหลายจะดำเนินชีวิตอย่างมีความหมายและเกิดผลดีในอาณาจักรของพระเจ้าเราอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนพี่น้องพระเจ้าสามารถที่จะใช้ประสบการณ์ในชื่อของท่านทั้งในสิ่งที่ดีสิ่งที่ดูเหมือนไม่ดีเพื่อถวายเกียรติพระเจ้าและเพื่อจะเปลี่ยนแปลงมันกลายเป็นสิ่งที่ดีต่อภาพรวมและต่อชื่อของท่านได้ พระธรรมโรมบทที่8ปดข้อยีในตอนนี้เนี่ยพระคัมภีร์ไม่ได้กําลังพูดบอกว่าทุกอย่างจะเป็นไปตามอย่างที่เราต้องการทุกสิ่งในชีวิตเราจะเป็นตามใจปรารถนาของเราพระคัมภีร์ไม่ได้พูดบอกว่าทุกอย่างจะลงท้ายด้วยแฮปปี้เอนดิ้งเหมือนละครทุกอย่างจะลงท้ายด้วยความสุขสดชื่นเสมอไปเหมือนในละครที่ทุกอย่างจะกลายเป็นการร้ายและกลายเป็นการดีในที่สุดเพราะเราอยู่ในโลกที่ลม้มลงในความบาปเป็นโลกที่มานยังคง มีอิทธิพลอยู่ในโลกนี้ซาตานยังคงทําการอยู่ในโลกนี้ดังน,นั้นเราจึงต้องเข้าใจว่าพระคัมภีร์ตอนนี้เปาาลมไม่ได้กําลังสัญญากับเราว่าจะไม่มีเหตุร้ายอะไรเลยในชีวิตของเราหรือจะไม่มีการร้ายอะไรเลยในชีวิตของเราหรือเราจะมีแต่ความสุขและความชื่นชมินดีตลอดเวลาโดยที่ไม่มีอะไรที่เลวร้ายเลยแต่พระเจ้าพระคัมภีร์นั้นบอกในทางตรงกันข้ามพระคัมภีร์บอกว่าเรารู้ทั่ไม่ใช่ว่าเรารู้อย่างแน่ชัด เพราะเรารู้ตามน้าพระทัยของพระเจ้าเรารู้ตามที่พระเจ้าทรงบอกไว้ในพระวจนะของพระเจ้าและบอกกับเราว่าอะไรครับบอกว่าเหตุการณ์ทุกอย่างเ <c oughs> หตุการณ์ทุกอย่างในชีวิตของเราคําว่าทุกอย่างจึงหมายถึงรวม <c oughs> เหตุการณ์ที่ดีและไม่ดีจะเป็นเหตุการณ์ที่เราผิดพลาดเ <c oughs> หตุการณ์ที่เราเคยล้มผิดพลาดการตัดสินใจที่ดูเหมือนโง่เขลาของชีวิตเราชีวิตครอบครัวที่ดูเหมือนจะอาจจะล้มเหลวอาจจะผิดพลาดมีปัญหา โครคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราทําธุรกิจแล้วเจ๊งบ้างรุ่งบ้างรุ่งริ่งบ้างผิดพลาดบ้างมากมายความผิดพลาดต่างๆนานา,นานหรือสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีเหตุการณ์ทุกอย่างร่วมกันพระคัมภีร์บอกว่าเหตุการณ์นั้นร่วมกันทําให้เกิดผลดีต่อคนที่ทําไมครับคนที่รักพระองค์คนที่พระเจ้าทรงเรียกมาคนที่พระเจ้าทรงโปรดได้เลือกสรรเขาก็คือท่าน คือท่านคือท่านเหตุการณ์ทุกอย่างในชีวิตของท่านจึงร่วมกันทั้งดีทั้งไม่ดีแต่มันจะก่อให้เกิดผลดีอย่างแน่นอนนี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้กับคนของพระเจ้าฉันอยากอยากให้เราวิตกกังวลว่าเหตุการณ์ต่างๆณนะช่วงเวลานี้มันไม่ดีอยาก,กังวลในสิ่งเหล่านั้นเพราะพระเจ้าทรงทอดพระเนตรดูในตลอดช่วงเส้นเวลาของชีวิตของท่านพระเจ้าทรงมองดูตลอดตั้งแต่ท่านเกิด ตั้งแต่ท่านอยู่ในคันมานดาพระองค์ทรงถักทอชีวิตท่านอย่างงดงามพระเจ้าทรงบรรจุแผนการยิ่งใหญ่ไว้ตั้งแต่ท่านจะรู้ความซสีอีกแลวพระองค์ทรงดูแลชีวิตของท่านงั้นทุกเหตุการณ์แม้ว่าจะร้ายแม้ว่าจะดีตกต่ำหรือมั่งมีทุกเหตุการณ์จะร่วมกันก่อให้เกิดผลดีแก่คนที่รักพระองค์เป็นเงืง่อนไขง่ายๆเดี๋ยวเมื่อท่านมีพระเยซูคริสต์เป็นศูนย์กลางในชีวิตเมื่อพระเยซูปเป็นศูนย์กลางในชีวิตของท่าน ทุกเหตุการณ์ลายล้อมนั้นพระเจ้าจะทรงดูแลสิ่งเหล่านั้นเองเอเมนไหมครับเมื่อท่านมีพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นศูนย์กลางเมื่อพระเยซูเป็นศูนย์กลางในชีวิตท่านชีวิตท่านจึงไม่มีอะไรที่สูญเปล่าไปเอเมนไหมครับฉะนั้นอย่ามองชีวิตเก่าแล้วบอกโอ้โหเราเราเจอสิ่งไม่ดีมามันสูญเปล่าไม่มีอะไรสูญเปล่าเมื่อพระเยซูเป็นศูนย์กลางในชีวิตของท่านบอกคนข้างๆให้พระเยซูเป็นศูนย์กลางท่านสิครับ คนที่มีพระเอยซูเป็นศูนย์นกลางจะแสดงออกมาในการนมัสการพระเจ้าจะแสดงออกเป็นคำพูดของเขาจะแสดงออกเป็นการตัดสินใจของเขาจะแสดงออกเป็นการที่เขาพูดออกมาเป็นใบหน้าเขาจะมองดูรู้เลยว่าพระเอยซูเป็นศูนย์นกลางในชีวิตของเขาใบหน้าเขาจะเต็ไมไปด้วยความชื่นชมยินดีเต็ไมไปด้วยความหวังใจเพราะเขารู้ว่าทุกเหตุการณ์รวมกันมันก่อให้เกิดผลดีแน่ๆเพราะพระเยซูเป็นศูนย์นกลางชีวิตของเขาเอเมนไหมครับ ี่คนบอกเอเมนว่าพระเ,เยซูเป็นศูนย์กลางชีวิตของข้าพเจ้าบอกเอเมนดังดังเอเมนขอให้พระเยซูเป็นศูนย์กลางชีวิตของท่านพระธรรมตอนนี้เนี่ยไม่ได้บอกว่าพระเจ้าทรงเป็นต้นเหตุหรือเป็นผู้ริเริ่มเหตุการณ์ต่างๆที่เลวร้วายในชีวิตของท่านแต่พระองค์ทรงให้ท่านมีการตัดสินใจที่เป็นอิสระหรือเรียกว่าฟรีวิลพระองค์ทรงให้ท่านตัดสินใจได้พระองค์ทรงไม่ได้สร้างท่านเป็นหุ่นกระบอกเกิดมาพร้อมกับมีเชือกลายาง,รยงพร้อมไม้ แล้วพระองค์ก็งมีแต่เชิดไปตามเรื่องตามบทละครด้วยความสนุกสนานว่าท่านเป็นหุ่นกระบอกในโลกนี้พระองค์ทรงสร้างท่านเป็นมงกุฎแห่งการทรงสร้างท่านเป็นภาพที่สะท้อนพระฉายของพระเจ้าฉะนั้นพระฉายของพระองค์จะเป็นหุ่นกระบอกไม่ได้พระองค์ทรงให้ท่านมีอำนาจในการตัดสินใจท่านสามารถคิดพิจารณาแล้วเลือกเส้นทางของท่านได้อย่างมีอิสระเมื่อท่านเลือกสิ่งใดท่านก็รับผลสิ่งนั้นแต่พระเจ้าทรงรับรู้ในทุกเหตุการณ์ของท่าน พระองค์ทรงอยู่ในทุกประสบการณ์ในชีวิตของท่านนั้นแม้ว่าในอดีตเรายังไม่รู้จักพระเจ้าเราอาจจะผิดพลาดทําบาปทําพลังมาหลายอย่างแต่เมื่อเรารู้จักกับพระเจ้าและให้พระเยซูปเป็นศูนย์กลางชีวิตของท่านทุกประสบการณ์เหตุการณ์ในอดีตนั้นมันจะลายล้อมรวมกันยึดโยงกันจนกลายเป็นสิ่งที่ดีในชีวิตของท่านอย่างแน่นอนสิ่งที่ไม่ดีหลายอย่างมันรวมกันแล้วมันกลายเป็นสิ่งที่ดีได้นี่เป็นสิ่งที่อัศจรรย์มาก พี่น้องเวลาเราดูเหตุการณ์บางอย่างเราอาจจะมองว่าเหตุการณ์นี้ไม่เห็นดีเลย <_ d ata> เหตุการณ์นี้ไม่เห็นดีเลย <_ d ata> มันจะรวมกันกันกลายเป็นสิ่งดีได้อย่างไง <_ d ata> ขอให้น้องนึกถึงเวลาเราปรุงก๋วยเตี๋ยวนะครับ <_ d ata> เราใส่เครื่องปรุงประมาณห้าอย่างลงไปห้าอย่างนี้กินเดียวเดียวท่านจะไม่อร่อยเลยใช่ไหมครับท่านตักพริกมาช้อนหนึ่งเอาเข้าปากเสร็จแ,แล้วก็ตักน้พริกน้ำส้มมาช้อนเอาเข้าปากน้ำตาลหนึ่งช้อนน้งมาเข้าปากเอาถั่วมาใส่เข้าปากเอาน้ำปลาหนึ่งช้อนใส่เข้าปาก บอกอูโหูมันอร่อยจริงๆไม่มีใครสามารถอร่อยได้จากการกินเครื่องปรุงทีละอย่างแต่อาจารย์พอมันรวมกันอยู่ในชามก๋วยเตี๋ยวของท่านมันอร่อยมากหลายคนกินน้ำลายใช่ไหมครับทุกอย่างมันดีมากเมื่อมันอยู่รวมกันในชามก๋วยเตี๋ยวของท่านแม้เมื่อแยกกันมันดูไม่ดีแต่เวลารวมกันมันกลายเป็นสิ่งที่ดีฉะนั้นทุกเหตุการณ์แม้วบางเหตุการณ์อาจจะไม่ดีบ้างแต่ก็ท่านรู้ว่าเมื่อพระเจ้าทรงเป็นศูนย์กลาง เมื่อพระเจ้าทรงควบคุมทุกสิ่งในชีวิตท่านมันจะเกิดผลดีอย่างแน่นอนเอเมนไหมครับพี่น้องพระเจ้าไม่อยากให้เราใช้ประสบการณ์ชีวิตนั้นสูญเปล่าไปหรือทิ้งเปล่าไปพระเจ้าทรงมีเหตุผลให้ท่านได้ใช้ประสบการณ์ชีวิตอย่างน้อยมีอยู่3ประการด้วยกันมีข้อคิดอยู่3ประการในการที่เราจะใช้เหตุผลใช้ประสบการณ์ของท่านเพื่อให้เกิดผลดีในอาณาจักรของพระเจ้าและต่อชีวิตของท่าน สามข้อคิดประการที่หนึ่งคือท่านต้องยอมรับประสบการณ์ของท่านเองก่อนท่านต้องเปิดใจแล้วก็ยอมรับน้อมรับอ้าแขนรับประสบการณ์ต่างๆในชีวิตของท่านจะเป็นประสบการณ์ที่ดีประสบการณ์ที่ร้ายประสบการณ์ที่นำความน่าอายมาสู่ชีวิตอเขอานในอดีตที่น้องท่านไม่ต้องเป็นคนที่วิ่งหนีอดีตอีกต่อไปเอเมนไหมครับอดีตของท่านจะเลวร้ายขนาดไหนขอท่านยอมรับมัน เพราะนั่นคือสิ่งที่มันจะรวมกันและกลายเป็นผลดีต่อท่านในที่สุดอย่าวิ่งหนีอดีตของท่านหลายคนวิ่งหนีหรือหลายคนอาจจะโกหกอดีตของตัวเองเพราะท่านไม่ยอมรับอดีตของท่านท่านไม่ยอมรับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของท่านท่านปรุงแต่งตัวเองจนหลอกตัวเองแล้วก็พยายามวิ่งหนีจากอดีตแต่นั่นไม่ใช่ผลดีต่อการที่เราจะดำเนินชีวิตอย่างมีความหมายและอย่างถูกต้องต่ออาณาจักรพระเจ้า เราต้องไม่ลืมว่าทุกสิ่งนั้นพระเจ้าทรงรับรู้และพระองค์ทรงทราบสิ่งที่เกิดขึ้นกาลาเทียบทที่สข้อที่4พระกัมพีบอกว่าท่านทั้งหลายได้รับประสบการณ์มากมายโดยไร้ประโยชน์หรือเปาโลตั้งคําถามที่ดีมากว่าท่านมีประสบการณ์มากมายและมันไร้ประโยชน์หรือบางคนถูกขมเหงมาเมื่อเชื่อพระเจ้ามาในช่วงแรกจงอ่านข้อนี้ว่ามันไร้ประโยชน์หรือมันไม่ไร้ประโยชน์เลย เปาโลตั้งคำถามแล้วก็ตอบคำถามให้ในในเวลาเดียวกันไม่มีเหตุการณ์ใดที่ไร้ประโยชน์มีคนไม่น้อยที่พยายามปฏิเสธอดีตของตัวเองพยายามปฏิเสธสิ่งที่ผ่านมาบางคนโศกเศร้าบางคนเจ็บปวดบางคนพยายามเพิกเฉยไม่อยากจดจําไม่อยากรื้อฟื้นหรือแต่งเรื่องราวขึ้นมาใหม่ไม่ว่าท่านยังมีประสบการณ์ในอดีตเป็นอย่างไรก็ตามพระเจ้ากับท่านสามารถใช้ประสบการณ์เหล่านี้เพื่อ นำไปสู่สิ่งที่ดีได้เอเมนไหมครับท่านอาจจะเคยมีพ่อแม่ที่ไม่สมบูรณ์แบบท่านอาจจะเคยมีประสบการณ์ในครอบครัวในวัยเยาว์ที่ไม่อยากจะพูดถึงเมื่อเวลาผ่านมาท่านอาจจะมีประสบการณ์ในโรงเรียนที่ไม่น่าจดจําในวัยเด็กของท่านท่านอาจจะเคยถูกทําร้ายถูกทอดทิ้งถูกปฏิเสธหรือถูกทําสิ่งไม่ดีมาพี่น้องท่านอาจจะอยากจะลืมสิ่งเหล่านี้แต่วันนี้ขอให้เรารู้ว่าเมื่อเรามีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางท่านไม่ต้องลืมอีกต่อไป แต่ท่านสามารถใช้สิ่งนี้ให้เป็นประโยชน์ต่อชีวิตของท่านได้อย่างแน่นอนไม่มีสักสิ่งที่พระเจ้าจะไม่สามารถดูแลชีวิตของท่านได้แทนที่จะวิ่งหนีมันให้เราเปิดใจยอมรับสิ่งเหล่านี้และแปลเปลี่ยนสิ่งที่ไม่ดีให้เป็นสิ่งที่ดีต่ออาณาจักรของพระเจ้าที่น้องก่อนที่ท่านจะใช้ประโยชน์จากประสบการณ์ในชีวิตของท่านท่านต้องเริ่มจากการยอมรับมันซะก่อนท่านต้องเริ่มจากการยอมรับความจริงเสียก่อนว่าท่านเป็นอย่างไร y ยอมรับสิ่งที่ผ่านพ้นมาทั้งดีและทั้งไม่ดีเมื่อท่านยอมรับมาแล้วด้วยใจที่กว้างด้วยใจที่ถูกต้องแบบพระเยซูคริสต์เจ้าท่านจะเริ่มต้นสามารถใช้ประโยชน์จากประสบการณ์เหล่านั้นได้พี่น้องลองใช้เวลาสักหนึ่งนาทีคิดถึงประสบการณ์ในอดีตของพี่น้องใน5ด้านเหล่านี้ทั้งในสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีประสบการณ์ในด้านชีวิตส่วนตัวของท่านเป็นยังไงบ้างให้เราลองมองย้อนเวลากลับไปในอดีตในชีวิตของท่าน ท่านมีเหตุการณ์บางอย่างที่มันดีและมันไม่ดีประสบการณ์ด้านอาชีพการงานของท่านท่านอาจจะเคยประสบความสําเร็จสูงสุดและลงมาถึงจุดต่ําสุดในชีวิตด้วยเช่นเดียวกันลองนึกย้อนเหตุการณ์ไปนั้นดูว่ามีเหตุการณ์อะไรบ้างที่ท่านเคยปฏิเสธมันวันนี้ให้เรายอมรับสิ่งเหล่านั้นเพื่อจะเกิดผลดีประสบการณ์ด้านความสัมพันธ์ของท่านชีวิตแต่งงานของท่านความขัดแย้งของท่านที่เกิดขึ้นในชีวิตกับเพื่อนสนิท กับคนที่ท่านรักกับพ่อแม่หรือกับลูกของท่านประสบการณ์ที่มีคนมาให้กําลังใจท่านในความสัมพันธ์ประสบการณ์ที่มีคนมาช่วยท่านให้หรื้อฟื้นความสัมพันธ์กับบางคนประสบการณ์ด้านการศึกษาท่านอาจจะเคยมีการศึกษาที่สูงหรือไม่มีการศึกษาเลยท่านอาจจะมีประสบการณ์บางอย่างที่ท่านพลาดในการศึกษา <c oughs> เลือกคณะพลาดเลือกสาขาพลาดความผิดพลาดนั้นเกิดขึ้นมาในอดีต ลองนึกย้อนเหตุการณ์น,นั้นสิครับและประสบการณ์ในด้านจิตวิญญาณท่านเคยมีประสบการณ์ทําความผิดบาปกับพระเจ้าในบางเรื่องท่านเคยมีประสบการณ์ที่ท่านเคยรับใช้พระเจ้าอย่างเข้มแข็งท่านเคยมีประสบการณ์ในการเลี้ยงดูฝูงแกะและฝูงแกะปฏิเสธท่านท่านเคยมีประสบการณ์ในการไปประกาศข่าวประเสริฐและคนมากมายมาเชื่อพระเจ้าและเปิดใจต้อนรับพระเยซูท่านเคยมีประสบการณ์เทศนาครั้งแรกแล้วไม่มีใครฟังท่านเลยท่านเคยมีประสบการณ์นันนมัสการครั้งแรกแล้วล้มไม่เป็นท่า ท่านเคยมีประสบการณ์มากมายในการทำงานของพระเจ้าลองนึกย้อนเหตุการณ์เหล่านี้สิครับในทั้ง5ด้านนี้อย่าให้เราลืมเหตุการณ์เหล่านี้อย่าให้เรามองข้ามเหตุการณ์เหล่านี้ไปพี่น้องพระเจ้าต้องการให้คนของพระเจ้านั้นจดจำสิ่งเหล่านี้และเป็นบทเรียนในชีวิตของเขาพระธรรมชลยบทที่11ข้อที่2บอกว่าท่านทั้งหลายจงตระหนักในวันนี้เถิดเพราะข้าพเจ้าไม่ได้กล่าวกับลูกหลานของพวกท่าน ผู้ไม่เห็นการตีสอนของพระยาเวรพระเจ้าของท่านความยิ่งใหญ่ของพระองค์พระหัตถ์อันทรงฤทธิและพระกรที่เยียดออกของพระองค์โมเสต้องการให้เซลนั้นจดจําทุกอย่างที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นทุกเหตุการณ์ที่พระเจ้าทรงแทรกแซงเหตุการณ์ทะเลแดงเหตุการณ์มานาเหตุการณ์ที่พระเจ้าทรงตีสอนเขาเหตุการณ์ที่พระเจ้าทรงให้น้ํากับเขาเหตุการณ์ที่เขาต้องลําบากเหตุการณ์ที่พระเจ้าทรงช่วยเขาออกมาจากอียิปต์ ให้เขาจดจําสิ่งเหล่านี้เพื่ออะไรเพื่อให้เขาไม่หลงลืมพระเจ้าผู้ทรงอยู่ในชีวิตของเขาเพื่อให้เขารู้ว่าประสบการณ์เหล่านี้มันจะหล่อล้อมชีวิตของเขาและมันจะช่วยชีวิตของเขาให้เดินหน้าไปได้อย่างปลอดภัยที่น้องวิธีหนึ่งที่ทําให้เรานั้นสามารถจดจําประสบการณ์ได้คือการบันทึกประสบการณ์เหล่านี้ลงมาวัฒนธรรมที่ดีมากของคนตะวันตกคือการบันทึกการบันทึกเดลารี่ การเขียนบันทึกประจำวันประจำสัปดาห์หรือบันทึกบางช่วงเวลาที่จําเป็นและสําคัญในชีวิตที่เกิดขึ้นงั้นเราจรึงน่าจะมีมีวัฒนธรรมนี้ด้วยในชีวิตของท่านบันทึกเรื่องราวเหล่านี้เขียนบันทึกสิ่งเหล่านี้ออกมาในเรื่องที่พระเจ้าทรงกระทําในชีวิตของท่านทั้งความล้มเหลวทั้งความผิดหวังประสบการณ์แปลกใหม่ประสบการณ์คาดไม่ถึงประสบการณ์ที่มีความสุขที่สุดและเสียใจที่สุดผิดหวังที่สุดและสมหวังที่สุด บันทึกเรื่องราวเหล่านี้เพื่อนั้นจะนับดูพระพรของพระเจ้าดูทีละอันทีละอันทีละอันนี่น้องพระกัมพียัยงได้สอนให้เรารู้จักการจดจําทุกประสบการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเมื่อเรารับพิธีมหาสนิทพระกัมพีบอกว่าเพื่อท่านจะระลึกถึงขนมปังนี้เล็งถึงเพื่อเราจะสามารถจดจําพระกายและความทุกข์ทรมานของพระองค์น้ำมงนนี้เล็งถึงเพื่อเราจะระลึกถึงงั้นเมื่อเราระลึกถึงได้ เราสามารถจดจําเหตุการณ์ในอนดีตได้เราจึงสามารถเรียนรู้และเติบโตขึ้นจากประสบการณ์ที่ผ่านมาได้แต่ท่านลืมถ้าท่านลืมทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาในชีวิตและไม่ได้จดจําสิ่งเหล่าน,นี้เอาไว้ท่านอาจจะพลาดข้อคิดสําคัญหรือพลาดเหตุการณ์สําคัญที่เป็นการเรียนรู้ของท่านก็ได้ผมพึ่งเชื่อพระเจ้ามาครบ26ปีแช่ว่าพึ่งอาจจะไม่ค่อยถูกเพราะมันก็ค่อนข้างนานแล้วเหมือนกันผมก็เริ่มบันทึกเหตุการณ์ย้อนหลัง เพราะเกรงว่าเมื่อผ่านไปอีกสักสิกปีเราจะเริ่มความจําไม่ดีแล้วก็เริ่มบันทึกเหตุการณ์ย้อนหลังเมื่อเริ่มต้นรู้จักพระเจ้ามาเมื่อ26ปีที่แล้วพยายามนึกย้อนหลังว่าเรามาเชื่อได้ยังไงเหตุการณ์ตอนที่เชื่อเป็นยังไงบ้างผมเริ่มเขียนถึงตอนที่สองแล้วคือตอนที่พ้นจากความเป็นผู้เชื่อใหม่แล้วผมยังจําเหตุการณ์ที่เริ่มต้นเชื่อถูกเป็นพยานครั้งแรกเปิดใจครั้งแรกนำรับเชื่อที่ไหนตอนนั้นท้องฟ้าเป็นยังไง ผมพยายามจดจําย้อนหลังว่ามันเหตุการณ์เป็นยังไงบ้างเพื่อผมจะนับพระพรของพระเจ้าดูทีละอันทีละอันทีละอันและเห็นพระเจ้าทรงอยู่ในประสบการณ์ตลอดมาของชีวิตผมและให้รู้ว่าพระเจ้าทรงควบคุมทุกอย่างและทุกเหตุการณ์มันเกิดผลดีจริงๆในชีวิตของเราจต้อ,ลองลองเริ่มต้นดูสิครับถ้านนาจะเพิ่งเชื่อพระเจ้ามาปีหนึ่งสองปีห้าปีสิบปีเริ่มต้นบันทึกเรื่องราวเหล่านั้นเริ่มต้นซะอนุสรแห่งพระพร เริ่มต้นสร้างอนุสรณ์ห่งความทรงจําของท่านบันทึกมันเอาไว้เพื่อที่จะสามารถเรียนรู้และเดินไปข้างหน้าได้ที่น้องคนเรานั้นจะเข้าใจชีวิตได้เนี่ยก็ด้วยการมองย้อนกลับไปไม่ใช่ด้วยการมองไปข้างหน้าเราจะสามารถเรียนรู้ชีวิตได้เนี่ยด้วยการมองย้อนกลับไปเมื่อเรามองย้อนกลับไปในอดีตเราจะเห็นชีวิตของเราและเราจะเรียนรู้จากมันย้อนบทที่13ข้อที่7บอกว่า พระเยซูตรัสตอบเขาว่าสิ่งที่เราทําในขณะนี้ท่านยังไม่รู้เรื่องแต่ภายหลังท่านจะเข้าใจนั้นพระเยซูจึงบอกให้รู้ว่าเมื่อเวลาผ่านไปแล้วท่านมองย้อนกลับไปท่านจะเข้าใจนามระทัยของพระเจ้าเอเมนไหมครับเมื่อท่านมองย้อนกลับไปในชีวิตท่านจะเข้าใจแผนการของพระเจ้าเมื่อท่านมองย้อนกลับไปโดยมีพระเยซูอยู่เคียงข้างท่านท่านมองย้อนเวลากลับไปถึงเหตุการณ์ทั้งปวงที่ผ่านมาในชีวิตท่าน พระเยซูว่าภายหลังนั้นท่านจะเข้าใจเมื่อเวลาผ่านไปท่านจะเข้าใจเมื่อเรามองย้อนเวลากลับไปในอดีตที่เกิดขึ้นเราจะเห็นบทเรียนเราจะเห็นสิ่งดีแน่ๆเมื่อเรายอมรับมันอย่างดีโยเซฟเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ดีมากเขามีชีวิตต,ตกต่ำอยู่ประมาณ40ปีทุกอย่างดูเหมือนผิดพลาดไปหมดผิดทิศผิดทางถูกพี่เกลียดถูกทอดทิ้งถูกขายเป็นทาสถูกเข้าใจผิดถูกขังลืมอยู่ในคุก ทุกอย่างเหมือนผิดพลาดไปหมดในชีวิตของเขาเขาตกต่ำลงแล้วก็ตกต่ำลงอีกตกต่ำลงหลายครั้งหลายคราเหมือนไม่มีอะไรจะดีขึ้นแต่สิ่งที่เราเห็นที่ชัดเจนมากคือโยเซฟไม่เคยทอดทิ้งพระเจ้าโยเซฟไม่เคยปฏิเสธเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตแล้วก็ต่อว่ากลับไปยังพระเจ้าโยเซฟยอมรับทุกเหตุการณ์ยอมรับทุกประสบการณ์ในชีวิตและรู้ว่าพระเจ้าทรงอยู่ในชีวิตของเขา พี่ๆแม้ทําสิ่งมีต่อเขาแต่เขารู้ว่าพระเจ้าทรงควบคุมอยู่เขาไม่ให้ความเจ็บปวดในอดีตมาทําให้เขานั้นหลงลืมพระเจ้าหรือต่อว่าพระเจ้าไปด้วยแต่เขาเรียนรู้และยอมรับมันเมื่อข่าวที่โยเซฟนั้นได้พบกับพี่ชายระสมก,การบทที่50ข้อที่20สโยเซฟจึงพูดว่าพวกท่านคิดร้ายต่อเราก็จริงแต่ฝ่ายพระเจ้าทรงดําริให้เกิดผลดีดังที่เป็นอยู่วันนี้คือช่วยชีวิตคนเป็นอันมาก โยเซฟมองย้อนกลับไปแล้วไม่ได้ขมขื่นใจพี่ชายเวลานั้นกลัวมากว่าโยเซฟจะแก้แค้นเมื่อรู้ว่านี่คือโยเซฟเขากลัวมากเพราะเขารู้ว่าเขาทำอะไรไม่ดีลงไปแล้วเขากลัวโยเซฟจะเอาคืนได้เวลาเอาคืนได้เวลาแก้แค้นพี่ๆแล้วที่ทำไม่ดีต่อฉันแต่โยเซฟกลับมองกลับไปและเขารู้ว่าพระเจ้าทรงอยู่ในศูนย์กลางของสิ่งเหล่านั้นแลวเขาขอบคุณพระเจ้าแล้วเขาบอกว่าพระเจ้าทรงดําริให้ผลดีเกิดขึ้น ท่านสามารถมองกลับไปอย่างนั้นได้หรือไม่ท่านสามารถมองกลับไปในเดีกของท่านบอกว่าพระเจ้าทรงประสงค์ให้สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นพระเจ้าทรงทําให้ท่านยากลําบากในบางช่วงขอบคุณพระเจ้ามันเกิดผลดีอย่างแน่นอนในชื่อของท่านโยเซฟรอถึงสี่สิบปีบางคนรอเพียงแค่4ี่ิบชั่วโมงสี่สิบนาทีท่านก็ไม่สามารถรอได้แล้วโยเซฟรออยู่ถึงสี่ิปีในกว่าที่เขาจะเห็นแผนการของพระเจ้าเป็นจริงในชื่อของเขา วันนี้ท่านอดทนรอคอยสิครับรอคอยแบบมีความหวังใจไม่ใช่การรอคอยเป็นความขมขื่นแต่รอคอยแบบโยเซฟเอเมนไหมครับรอคอยโดยรู้ว่าพระเจ้าทรงควบคุมทุกสิ่งพระเจ้าทรงเป็นศูนย์กลางแห่งชีวิตของข้าพเจ้าทุกเหตุการณ์จะรวมกันทําให้เกิดผลดีต่อชีวิตของท่านอย่างแน่นอนเอเมนไหมครับหยุดวิ่งหนีอดีตของท่านแล้วยอมรับมันเรียนรู้จากมัน ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่ผ่านมาในดีของท่านข้อคิดประการที่2คือเมื่อเรายอมรับทุกประสบการณ์ชีวของเราเนี่ยให้เราสกัดบทเรียนออกมาจากประสบการณ์เหล่านั้นให้เราพยายามมองหาค้นหาบทเรียนต่างๆจากประสบการณ์เหล่านั้นพี่น้องการรู้จักแยกแยะแล้วก็สกัดเอาบทเรียนจากประสบการณ์นั้นเป็นสิ่งที่ดีมากเป็นเหมือนอาหารยาบำรุงชีวิตของท่านที่เป็นอย่างดีทีเดียว น้องถ้าเราไม่สามารถสกัดบทเรียนจากประสบการณ์ได้เนี่ยก็ถือเป็นความสูญเปล่าของชีวิตอย่างแท้จริงอาจจะมีคริเสเตียนจำนวนมากที่รู้จักพระเจ้ามาสิบปีแต่เขาอาจจะไม่ต่างกับคนที่เพิ่งรู้จักพระเจ้ามาปีเดียวแต่สิบรอบเพราะเขาไม่ได้เรียนรู้อะไรจากพระเจ้ามากขึ้นเลยต่อเวลาสิบปีเขาเหมือนคนที่ย่ำอยู่ในที่เดิมในช่วงเดิมปีที่หนึ่งแล้วก็ปีที่หนึ่งแล้วก็ปีที่หนึ่ง อีกสิรอบจนเวลาเวลาผ่านไปสิปีเหตุการณ์เกิดขึ้นเพราะว่าเพราะเขาไม่ได้สกัดบทเรียนออกมาจากประสบการณ์ในการเดินกับพระเจ้าเขาไม่ได้เรียนรู้จากสิ่งที่ผ่านพ้นมาในอดีตจากชีวิตของเขาสองโคลิน์บทที่13ข้อที่5พระคัมภีร์บอกว่าจงพิจารณาตัวเองดูว่าท่านทั้งหลายดำรงอยู่ในความเชื่อหรือไม่จงพิสูจน์ตัวเองพวกท่านไม่ตระหนักหรือว่า พระเยซูคริสตสถิตอยู่ในท่านทั้งหลายหรือนอกจากพวกท่านไม่สามารถผ่านการพิสูจน์เปโลท้าทายว่าท่านจงพิจารณาตัวเองจงตรวจสอบดูจงมุดกลับไปถึงยังตัวเองแล้วลองมองดูเพื่อจะหาบทเรียนแห่งชีวิตและจงพิสูจน์สิ่งต่างๆในชีวิตออกมาอย่างชัดเจนที่นอนเทลากิ่งประสบการณ์ต่างๆนั้นเป็นสิ่งที่ดีเราจึงควรตั้งเวลาที่จะทบทวนเรื่องราวต่างๆ พบตนเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตท่านโดยการมองหาอย่างน้อย3อย่างจากประสบการณ์ในชีวิตท่าน1คือมองหาประโยชน์จากประสบการณ์ที่ผ่านมา2มองหารูปแบบของประสบการณ์และ3ม,มองหาบทเรียนจากประสบการณ์ประโยชน์รูปแบบแล้วก็บทเรียนเรามองหาประโยชน์จากประสบการณ์เา <S <S ่เาได้ยังไงพี่น้องจะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อเรามากถ้าเราสามารถที่จะเพียงแต่รับรู้ว่ามีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นในชีวิตท่าน จะมีประโยชน์มากถ้าเราไม่เพียงแต่รับรู้แต่เรามองเห็นเราหาสิ่งดีจากเหตุการณ์เหล่านั้นได้เวลาเราบอกว่าเราชอบงานนี้จังเลยเราชอบทํางานแบบนี้เราควรจะไปไกลกว่านั้นอีกสักขั้นหนึ่งด้วยการตั้งคําถามว่ามีอะไรเกี่ยวกับงานนี้ที่ทําให้เราชอบเราชอบงานแบบนี้เพราะอะไรเพื่อเราจะใช้ประโยชน์จากจประสบการณ์นี้ในการค้นหาตัวของเราว่าเอ๊ะทำไมเราชอบทํางานแบบนี้ ทำไมเราชอบที่จะมีส่วนร่วมในงานแบบนี้มันจะเกิดประโยชน์เมื่อเราเริ่มตั้งคําถามย้อนกลับไปอะไรทําให้เราชอบงานแบบนี้หรือเรามีคําถามว่าเราเราชอบเรียนวิชานี้ก็ให้เราถามกลับไปอีกอคำถามหนึ่งว่ามีอะไรเกี่ยวกับวิชานี้ที่ทําให้เราชอบทําไมเราชอบเรียนวิชานี้เพราะอะไรเพื่อเราจะหาประโยชน์จากสิ่งนี้มากไปเพียงแต่เรารู้สึกว่าเราเกิดอะไรขึ้นในชีวิตเรา หรือเพียงแต่เป็นเหตุการณ์หนึ่งที่เราก็พร้อมที่จะหลงลืมมันไปแต่ให้เรามองหาสิ่งดีมองหาประโยชน์นี่น้องถ้าเราไม่ทบทวนประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตเนี่ยนั่นเท่ากับทำให้ประสบการณ์เหล่านั้นก็จะไม่เกิดประโยชน์อะไรไม่มีคุณค่าอะไรต่อชีวิตของเรามันจะกลายเป็นสิ่งที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปและสิ่งที่สองที่เราค้นหาคือค้นหารูปแบบค้นหาแพทเทิร์นของสิ่งที่เกิดขึ้น มากกว่าเพียงแตกการหาประโยชน์จากเหตุการณ์ให้เรามองหาว่ามีรูปแบบอะไรหรือไม่ทําให้เรานั้นล้มเหลวหรือประสบความสําเร็จบางครั้งเนี่ยเราอาจจะล้มเหลวเพราะการที่เรามีแพทเทิร์นในการใช้ชีวิตบางอย่างก็ได้เช่นเรามีรูปแบบการใช้ชีวิตที่เหลวไหลไม่ได้มีวินัยในการใช้เวลาเรามีรูปแบบการตื่นและการนอนที่สร้างปัญหาให้เกิดขึ้นในชีวิตเราเรามีรูปแบบการใช้เงินการใช้จ่าย จนทำให้เรามีปัญหาในอดีตเรื่องของการเงินมาเมื่อไ่เรารู้ว่าเรามีปัญหาการเงินแล้วเรามองหาประโยชน์ว่าวันหลังเราจะไม่พลาดอีกแต่สิ่งที่ต่อมาคือเราต้องรู้ว่าอะไรทําให้เราเกิดสิ่งเหล่านั้นเรามีรูปแบบการใช้ชีวิตอะไรหรือไม่ที่ทําให้เราเกิดเหตุการณ์ความล้มเหลวเหล่านั้นหรือความสําเร็จเหล่านั้นเพื่อเราจะเห็นรูปแบบนี้แล้วก็นํามาใช้ได้ในชีวิตปัจจุบันคนอิสราเอลนั้นเขาเดินในถิ่นทุรกันดารเนี่ย นานมากแทนนี้เขาจะสามารถเดินข้ามเพียงแค่11วันหรืออย่างมากสุดคือหนึ่งเดือนเนี่ยแต่เขาใช้เวลาถึงกี่ปีครับในการเดิน40ปีไม่ใช่ว่ามันไกลขึ้นหรือว่าแผ่นดินมันงอกได้ทำให้เขาเดินไปไกลามากขึ้นแต่เขาเพิกเฉยต่อประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขาเขาไม่เรียนรู้อะไรเลยจากประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตเขาอิสราเอลไม่เรียนรู้อะไรเลยจากความผิดพลาดที่ทําให้เขานั้นต้องสูญเสีย การเดินในน้ำามื่อไทยของพระเจ้าเมื่อเขาเพิกเฉยเขาก็พร้อมจะบอกว่าโอเคผมไปเบิร์นวนอีกรอบหนึ่งก็ได้แล้วเขาก็วนอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งผ่านไปปีแล้วปีเล่าเขาก็ยังคงเดินวนอยู่ในที่เดิมเพราะเขาไม่ได้เรียนรู้จากประสบการณ์เขาไม่ได้แก้ไขรูปแบบการใช้ชีวิตเขายังคงบ่นอย่างต่อเนื่องเขาบ่นมายังไงเขาก็บน่งงบนมาอย่างนั้น ที่นี้เขาจะเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตรูปแบบการที่เขาตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่างๆแต่เขาไม่เปลี่ยนแต่เขาไม่เรียนรู้เขาจึงวนอยู่ในถิ่นทุรกันดารถึง40ปีคงไม่มีใครในที่นี้อยากวนอยู่ที่เดิมใช่ไหมครับในการใช้ชีวิตซ้ําในปัญหาเดิมๆประชิญปัญหานี้แล้วก็ประชิญปัญหานี้อีกซ้ําไปซ้ํามาพลาดแล้วก็พลาดอีกเราจึงต้องเรียนรู้และเก็บเกี่ยว รูปแบบที่ไม่ดีบางอย่างนิสัยที่ไม่ดีบางอย่างให้เกิดขึ้นในชีวิตของท่านถ้าท่านมองเห็นได้ท่านจะสามารถผ่านมันไปได้เอเมนไหมครับและสิ่งที่ศาต์ที่เราค้นหาคือบทเรียนไม่เพียงแต่เราเห็นประโยชน์เห็นรูปแบบและเห็นบทเรียนด้วยโยบบทที่32ข้อที่7พระกัมปีบอกว่าข้าพเจ้าว่าขอให้ผู้สูงอายุพูดเถิดและให้ผู้อาวุโสสอนปัญญาเถิด ที่นองพระกัมพีบอกถึงโอกาสของผู้สูงอายุที่มีมากกว่าคนอายุน้อยเพราะเขามักจะมีปัญญามีสะสมประสบการณ์สะสมบทเรียนมามากมายที่จะสามารถสอนคนรุ่นหลังได้โยบจึงกล่าวว่าขอให้ผู้สูงอายุพูดเถิดผู้สูงอายุสอนปัญญาเถิดแต่อย่างไรก็ตามมันก็ไม่ใช่เป็นเครื่องรับประกันว่าคนที่มีอายุมาก จะมีบทเรียนจากประสบการณ์มากตามไปด้วยที่น้องปัญญาไม่ได้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติตามอายุปัญญาไม่ได้งอกเงยขึ้นตามอายุที่งอกเงยไปบางครั้งมันเป็นเช่นนั้นบางคนอายุมากขึ้นพร้อมกับปัญญาที่มากขึ้นเพราะเขาเรียนรู้จากประสบการณ์ในชีวิตของเขาเพราะเขาสามารถสกัดเอาบทเรียนมาสะสมไว้ในชีวิตของเขา เขาจึงสามารถสอนคนรุ่นหลังอย่างมีปัญญาได้ว่าจงทําอย่างนี้แล้วจะไม่พลาดอย่าทําอย่างนั้นแล้วจะไม่พลาดจงทําอย่างนี้แล้วจะประสบความสําเร็จแต่ไม่ทุกคนจะสามารถเรียนรู้และมีปัญญาจากประสบการณ์ถ้าเขาปล่อยให้เป็นเพียงแค่ประสบการณ์หนึ่งที่ผ่านมาในชีวิตที่น้องความเป็นผู้ใหญ่เนี่ยจึงเกิดจากการสกัดและเรียนรู้บทเรียนจากประสบการณ์ที่ได้รับไม่ใช่ความขมขื่นจากประสบการณ์ที่ได้รับ ไม่ใช่ความบาดเจ็บจากประสบการณ์ที่ได้รับไม่ใช่ความเข็ดขยาดจากประสบการณ์ที่ได้รับแต่เป็นบทเรียนที่ได้รับจากประสบการณ์นั้นและมันจะก่อให้เกิดปัญญาและความเข้าใจและจะสามารถที่จะสอนคนรุ่นหลังไปได้ความจริงสองประการเกี่ยวกับโรงเรียนแห่งประสบการณ์ชีวิตนะครับก็คืออันที่หนึ่งคือเมื่อเราไม่ผ่านการทดสอบหนึ่งเนี่ยการทดสอบนั้น จะกลับมาหาใหม่นี่คือความจริงจากโรงเรียนแห่งประสบการณ์ nelle. เมื่อท่านไม่ผ่านประสบการณ์นี้ประสบการณ์มันจะกลับมาหาท่านอีกเหตุการณ์นี้มันจะกลับมาหาท่านอีกครั himself, ้งหนึ่งเมื่อท่านไม่ผ่านประสบการณ์ในการใช้ชีวิตการใช้จ่ายเงินอย่างเหมาะสมจนผิดพลาดในการใช้จ่ายเงินท่านท่านไม่ผ่านท่านไม่เรียนรู้ท่านไม่สามารถสกัดบทเรียนได้เหตุการณ์ย้อนกลับมันจะกลับมาหาท่านอีกเพื่อท่านเผชิญหน้ามัน และสิ่งที่2คือเมื่อเราคิดว่าเราจบการศึกษาแล้วเนี่ยในเหตุการณ์บางประสบการณ์แล้วเนี่ยมันจะมีวิชาใหม่เกิดขึ้นเสมอเพื่อให้เราเรียนรู้ไปตลอดชั่วชีวิตเพื่อจะสะสมประสบการณ์และปัญญาจากประสบการณ์ตลอดชั่วชีวิตของเราฉะนั้นสิ่งที่สองที่เราเรียนรู้วันนี้ก็คือว่าเราต้องสกัดเอาบทเรียนจากประสบการณ์ในชีวิตของเราเองไหมครับนอกจากเรายอมรับบันทึกและเกิดความทรงจํา แต่เราต้องสกัดเอาบทเรียนจากประสบการณ์เหล่านั้นด้วยเพื่อจะสามารถเติบโตขึ้นและมีความเป็นผู้ใหญ่ในทางของพระเจ้ามากขึ้นสิ่งที่สามที่ก็คือว่าเราต้องใช้ประโยชน์จากประสบการณ์เหล่านี้เพื่อผู้อื่นไม่เพียงแต่เรายอมรับมันเรียนรู้จากมันและให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนตัวของเราแล้วเนี่ยน้ำมัยของพระเจ้าต้องการให้เรามีประสบการณ์จากประสบการณ์เหล่านี้เพื่อ ช่วยเหลือผู้อื่นทั้งประสบการณ์ที่ดีและประสบการณ์ที่ร้ายท่านสามารถช่วยผู้อื่นได้เองไหมครับฟิลิปปีบทที่1ข้อที่12พี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าปรารถนาให้ท่านรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับข้าพเจ้านั้นได้กลับเป็นเหตุให้ข่าวประเสริฐแห่ขยายออกไปเมื่อเปาโลกำลังเขียนว่าท่านฟิลิปปีเนี่ยเปาโลอยู่ในคุกถูกจับขังคุกอยู่แต่เขากลับบอกว่า ขอให้การที่เขาถูกขังคุกนี้เนี่ยมันเกิดผลดีในการเผยแพร่ข่าวประเสริฐออกไปเป็นมุมมองของผู้ที่ใช้ประสบการณ์นี้เพื่อประโยชน์ของผู้อื่นอย่างแท้จริงเพื่อไม่ให้การติดคุกนี้เสียเปล่าเปาโลรู้ว่าเขายินดีรับติดการติดคุกนี้เพราะการข่มเหงเพื่อพระนามพระเจ้าและเปาโลเรียนรู้จากการติดคุกนี้ว่ามันไม่มีอะไรเลวร้ายเพราะมันเป็นแค่การทาร้ายในร่างกายแต่พระเจ้าทรงเป็นกําลังในชีวิตของเขาและเขาก็ส่งต่อคําพยานนี้ไปสู่คนภายนอกคุก เพื่อให้เขารับการหนุนใจว่าขอให้ประสบการณ์ของเขาได้เป็นเหตุให้ข่าวประเสริญนั้นเผยแพร่ออกไปพี่น้องมีมุมมองเหล่านี้หรือไม่จากเหตุการณ์ที่่านเกิดขึ้นในชื่อของท่านไม่เพียงแต่ท่านมองดูเหตุการณ์ต่างเกิดขึ้นแล้วท่านเรียนรู้จากมันแต่ถ้ามีมุมมองที่ต้องการให้ประสบการณ์ของท่านเป็นประโยชน์เป็นพระพรต่อคนรอบข้างชีวิตท่านด้วยพี่น้องมีเหตุผลอยู่4ประการนะครับที่ พระเจ้าต้องการให้ท่านใช้ประสบการณ์ของท่านเพื่อผู้อื่นเนี่ยมีอยู่เหตุผลอยู่4ประการหนึ่งคือเพื่อใช้มันเพื่อจะรับใช้ผู้อื่นประสบการณ์ของท่านนั้นมีไว้เพื่อจะรับใช้ผู้อื่นสองโคลินบทที่หนึ่งข้อที่6ถึงข้อที่7พระคัมภีร์บอกว่าที่เราทนความยากลำบากนั้นก็เพื่อให้พวกท่านได้รับการหนุนใจและได้รับความรอดและที่เราได้รับการหนุนใจ เพื่อให้พวกท่านได้รับความหนุนใจด้วยซึ่งท่านจะได้รับเมื่อสู้ทนความทุกข์เช่นเดียวกับที่เราทนอยู่นั้นแล้วเราก็มีความหวังแน่นอนในท่านทั้งหลายเพราะรู้ว่าพวกท่านมีส่วนในความทุกข์ของเราอย่างไรท่านก็จะมีส่วนในการหนุนใจของเราอย่างนั้นพี่น้องเปาโลนั้นใช้ประสบการณ์ความยากลบาบากของชีวิตของเปาโลเนี่ยเพื่อที่จะบอกให้คิดจากในเมืองโคลีนรู้ว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่เล้าโลม และหนุนใจมากแค่ไหนเพื่อจะช่วยหนุนใจคนที่มีความทุกข์ยากเช่นเดียวกันว่าไม่ต้องเป็นไรไม่ต้องกลัวเปาโลนั้นเข้าใจดีเพราะเขาอยู่ในเหตุการณ์และในประสบการณ์ของความทุกข์ยากเช่นเดียวกันนี่น้องจริงเราจริงควรจะใช้ประสบการณ์แห่งความเผชิญปัญหาบางอย่างของท่านเนี่ยเพื่อแปลเปลี่ยนมันเป็นคําหนุนใจเป็นการช่วยเหลือผู้อื่นเเมนไหมครับอย่าเพียงแต่รับมันไว้แล้วก็จมอยู่กับมันแต่เปลี่ยนเป็นพลังในการหนุนใจคนอื่น เพื่อให้คำมั่นของท่านนั้นมีพลังในการเสริมสร้างให้เขานั้นเดินกับพระเจ้าได้น้องใครจะสามารถให้กําลังใจคนเป็นมะเร็งได้ดีเท่ากับคนที่เคยผ่านประสบการณ์การเป็นมะเร็งมาแล้วใครจะสามารถช่วยคนที่ติดยาเสพติดได้ดีเท่ากับคนที่เคยผ่านช่วงเวลาลําบากนั้นมาแล้วและผ่านมาได้อย่างดีใครจะสามารถหนุนใจคนที่เขาอยู่ในเหตุการณ์ของการต้องหย่าร้างในชีวิตเท่าคนที่เคยผ่านเหตุการณ์ ความทุกข์ยากในครอบครัวมาแล้วใครจะสามารถช่วยคนที่บาดเจ็บเพราะการล้มในความบาปของการลุกอเวนี้ได้เท่ากับคนที่เคยถูกหักหลังเคยถูกปฏิเสธและเคยกับเคยคนที่เคยผ่านช่วงเวลาห่งความลําบากเหล่านั้นมาได้ใครจะสามารถช่วยเหลือพ่อแม่ที่มีลูกที่ป่วยทางสมองหรือเป็นเด็กทีเศษได้ดีเท่าพ่อแม่ที่มีลูกที่ป่วยอย่างนี้เช่นเดียวกันและเขาสามารถผ่านสิ่งเหล่านี้มาได้ ด้วยความชื่นชมินดีในพระเจ้าใครจะสามารถช่วยปลอบใจคนที่ต้องอกหักรักคุดต้องถูกหักอกได้ดีเท่าคนที่เคยมีประสบการณ์อกหักมาแล้วแต่สามารถยืนเชิดอกได้ด้วยความชื่นชมบินดีเพราะาเคยผ่านช่วงเวลานั้นมาแล้วใครจะสามารถที่จะหนุนใจคนที่เป็นเอดได้เท่าคนที่เป็นอยู่และสู้กับมันได้ด้วยความเชื่อด้วยความชื่นชมบินดี เมื่อเขากลับใจมาหาพระเจ้าที่น้องพระเจ้าไม่เคยทําให้ความเจ็บปวดของท่านเนี่ยไร้ประโยชน์อย่างแน่นอนเอเมนไหมครับใครจะสามารถช่วยคนมีหนี้สินไะด้ถ้าเขาถ้าเขาไม่เคยเป็นหนี้มาก่อนเขาจะมีคําแนะนําที่ไม่สมจริงถ้าเขาไม่เคยผ่านช่วงเวลานมาก่อนต้องหมุนเงินต้องวิ่งหาเงินต้องบริหารเงินอย่างรัดกุมเมื่อมีประสบการณ์นี้เขาจึงสามารถช่วยแนะนาคนอื่นได้อย่างเป็นภาคปฏิบัติจริงๆเพราะเขาเคยผ่านเหตุการณ์เหล่านี้มา ที่น้องท่านจะมีประสบการณ์ความเจ็บปวดแบบไหนหน้าละอายขนาดไหนความผิดพลาดในความบาปการตัดสินใจที่พลั้งพลาดความอ่อนแอของท่านจะมีมากแค่ไหนก็ตามเมื่อท่านกลับใจแล้วกับพระเจ้าท่านมอบถวายความเจ็บปวดนี้ไว้บนกางเขนและบนกางเขนพระเยซูทรงชำระท่านและลงทรงแปลเปลี่ยนสิ่งที่เลวร้ายให้กลายเป็นผลดีเพื่อท่านจะสามารถช่วยหนุนใจผู้อื่นได้เอเมนไหมครับ ผู้ชายคนหนึ่งเคยเป็นเกย์มาก่อนเขาเคยนอนกับผู้ชายไม่ต่ำกว่าส0มคนตั้งแต่เป็นเด็กมัธยมมาวันหนึ่งเมื่อเขาบางับางเกิดใหม่กลับใจเขาอยากจะหลุดจากสภาพของการเป็นเกย์นี้และความทุกข์ใจความขมขื่นใจนี้เนี่ยวันหนึ่งเขาบอกพระเจ้าตอนก่อนจะนอนว่าขอพระเจ้าช่วยเขาด้วยเขาอ่อนแอเขาเป็นคริสเตียนแต่เขาอ่อนแอมากจนคนไม่เชื่อวเขาเป็นคริสเตียนได้ แล้วในความฝันเขาตื่นขึ้นมาในในช่วงวลนนั้นเขามองเห็นเหมือนเขาจมอยู่ในน้ําแล้วมีแต่อะไรมาลัดเขาอยู่มากมายแล้วมีพระเยซูมายื่นมือแล้วบอกว่ายืดมือเหยียดมือมาสิแล้วเราจะช่วยเจ้าเมื่อเมื่อเขาเหยียดมือไปจับมือพระเยซูพระเยซูก็ดึงเขาขึ้นมาจากน้ําแล้วเขาตื่นมาร้องไห้เพราะเขารู้ว่านี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงบอกเขาว่าพระเจ้าจะช่วยเขาแล้วเมื่อเขามอบถวายตัวแด่พระเจ้าและให้พระเยซูเป็นศูนย์กลางแห่งกําลังของเขา ไม่ใช่เขาต่อสู้เองแล้วแต่เป็นพระเยซูคริสต์เจ้าผู้ทรงช่วยเขาเขาก็เริ่มต้นทาพันธกิจของคนที่เป็นเกย์แล้วก็ช่วยคนเป็นเกย์นี้กลับใจมาหาพระเจ้าแล้วเขากลายเป็นศีบานของขี้จักรเต็มไปด้วยเกย์กลับใจเราอาจจะรู้สึกแปลกเมื่อเข้าอยู่ในมัสการในที่นั้นแต่นั่นคือที่ของคนที่มีเหตุมีประสบการณ์เดียวกันความอ่อนแอเดียวกันและคนที่สามารถช่วยได้คือคนที่ผ่านเหตุการณ์อันเลวร้ยวายนั้นมาแล้ว และพระเจ้าทรงช่วยเขาผ่านมาแล้วเขาจึงสามารถมีคําพยานที่หนักแน่นและท้าทายคนเหล่านี้ได้พี่น้องพนท่าน,านมีประสบการณ์อะไรบ้างล่ะในชีวิตของท่านจงเปลี่ยนมันเป็นพลังถ้อยคําคําพยานแห่งการหนุนใจคนรอบข้างเองไหมครับที่น้องคนเราเมื่อจะช่วยเหลือคนที่อ่อนแอได้เนี่ยคนที่มีปัญหาได้เนี่ยด้วยความอ่อนแอของตัวของเรา ไม่ใช่ด้วยจุดแข็งของเราเราจะสามารถช่วยคนอื่นที่มีปัญหาในชีวิตได้เนี่ย,ยจุดที่เราในสิ่งที่เราอ่อนแออยู่ไม่ใช่ในจุดแข็งของเราเมื่อเราพยายามจะช่วยเหลือคนที่มีปัญหาบางอย่างด้วยจุดแข็งที่เรามีอยู่เนี่ยคนอาจจะบอกว่าก็มันเป็นจุดแข็งของคุณนี่คุณเด่นด้านนี้นี่คุณรวยเนี่ยคุณเรียนรู้จักคําว่าจนคุณมีทุกอย่างพร้อมนี่คุณไม่เข้าใจหรอก เพราะมันคือจุดแข็งของเราแต่ถ้าตง้งเงนข้ามจะมีผลต่างอย่างมหาศาลเมื่อเราไปหนุนใจไปช่วยเขาแล้วเขารู้ว่านี่คือเหตุการณ์ที่เราเคยเผชิญมาเช่นเดียวกันนี่คือเหตุการณ์ที่เราเป็นจุดอ่อนของเราเหมือนกันเมื่อเราบอกเขาว่าผมเคยผ่านจุดนี้มาแล้วผมเคยผ่านความตกต่ำนี้มาแล้วผมเคยผิดพลาดในบาปหนักอย่างนี้มาแล้วแต่ผมผ่านมาได้แต่ผมฟื้นขึ้นมาได้ คำเหล่านี้จะมีพลังมากเอเมไหมครับทําให้คนฟังรู้ว่าเขาสามารถที่จะผ่านได้เช่นเดียวกันนี่น้องจงใช้ประสบการณ์เหล่านี้สิครับเพื่อรับใช้ผู้อื่นเอเมไหมครับอย่าให้ประสบการณ์ของท่านนั้นสูญเปล่าอย่าให้ความเจ็บปวดท่านนั้นสูญเปล่าเปลี่ยนมันให้กลายเป็นสิ่งที่ดีเป็นผลที่ดีต่อคนของพระเจ้าและสิ่งที่สองพระเจ้าทรงใช้ประสบการณ์ของท่านนั้นเพื่อสร้าง แรงบันดาลใจให้ผู้อื่นสร้างแรงบันดาลใจพี่น้องประสบการณ์ชื่อของท่านสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้คนได้มากมายเพราะท่านเคยผ่านสิ่งเหล่านี้มาก่อนและบางคนนั้นยังไม่ผ่านท่านจึงสามารถใช้สิ่งท่านผ่านมาแล้วนั้นไปหนุนใจคนเหล่านี้ได้หนึ่งเทศนิกาบทที่5ข้อที่1ิบอกว่าเพราะฉะนั้นจงหนุนใจกัน และต่างคนต่างจงเสริมสร้างกันขึ้นตามอย่างที่พวกท่านกําลังทําอยู่นั้นจงหนุนใจกันจงเสริมสร้างกันฉะนั้นเมื่อเราใช้ประสบการณ์ในการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นเนี่ยเราจึงกําลังมอบของขวัญอย่างน้อย3มชิ้นให้เขาคือเราหนึ่งเรากําลังมอบความหวังให้เขาเรากําลังให้ความหวังใจกับชีวิตของเขาประสบการณ์ของท่านนั้นจะยังประโยชน์มาคือให้ความหวังใจกับเขาทําให้เขารู้ว่ามันเป็นไปได้ ที่จะสามารถผ่านเหตุการณ์รายๆนี้เช่นเดียวกันมันเป็นไปได้ที่จะสามารถลุกขึ้นในการเดินติดตามพระเจ้าได้เช่นเดียวกันคนที่เคยมีประสบการณ์ในการรับใช้พระเจ้าดูแลฝูงแกะของพระเจ้าแล้วล้มเหลวผิดพลาดท่านอาจจะอยู่ในความรู้สึกว่าท่านคงไม่สามารถเป็นผู้เลี้ยงดูแลใครได้อีกแล้วแต่เมื่อท่านเห็นบางคนที่เคยล้มเหลวเช่นเดียวกันแต่เขาลุกขึ้นและเดินกับพระเจ้าได้อย่างดีเมื่อเขาบอกท่านว่ามันเป็นไปได้ ท่านยังมองดูแล้วท่านยังเห็นคําว่าเป็นไปได้อยู่ตรงหน้ามันมีชีวิตมันมีจริงทําไมเปโตรต้องมีประสบการณ์ในการล้มเหลวในการเดินติดตามพระเจ้าอย่างสาหัสขนาดนั้นทําไมเปโตรต้องรับบทหนักขนาดนี้ด้วยถึงกับปฏิเสธพระเยซูถึงสามครั้งล้มเหลวผิดพลาดท้อใจแต่มันกลายเป็นสิ่งที่ดีเมื่อเวลาผ่านไปเมื่อเปโตรต้องกลายเป็นอัครทูตและดูแลกิจาการเป็นครั้งแรก เปโตรเทศนาเพียงแค่สนาทีคนมาเชื่อสามพันคนเพราะเขาแปลเปลี่ยนเหตุการณ์เล่ยๆในชีวิตให้กลายเป็นสิ่งที่ดีในชีวิตให้กลายเป็นพลังในการช่วยเหลือคนอื่นเ mm hmm. มื่อเปโตรบ,บอกคนยิวว่าพระเยซูฟื้นจากความตาพยพี่ซุมีจริงคนทั้งหลายรู้ว่าเปโตรคนนี้เคยปฏิเสธพระเยซูและเมื่อเขาฟังคำแห่งของเปโตรคนสามพันคนเชื่อเพราะว่าเขาใช้ประสบการณ์ของเขาในการมอบความหวังให้คน ที่กาลังรอคอยพระไม่เสียาว่ามีอยู่จริงพระมาสิหามีจริงพระเยซูฟื้นจริงๆและพระเยซูเป็นความหวังในใจเขาอย่างแท้จริงจงใช้ประสบการณ์ของท่านสร้างความหวังและความใจให้คนรอบข้างของท่านสิครับสิ่งที่สองคือเรากําลังช่วยให้เขาคลายความกลัวประสบการณ์ของท่านกําลังทําให้เานั้นคลายความกลัวลงไปได้กี่ค,คนในนี้เคยโดดบัญชีจำบ้างครับ เคยใช่ไหมครับใครคนผู้ชายเรียนเรียนหนังสือรออโดดหอเคยเคยโดดหอครับใครเคยโดดเรียนครับอันนี้คล้ายๆโดดหอใช่ไหมครับเวลาเราโดดหอหรือโดดบัญจีจาเนี่ยถ้าเราโดดเป็นคนแรกเราจะกลัวมากเพราะว่าดูมันวังเวงแล้วก็ว่างเปล่าเหมือนจะมีความตายรออยู่ความน่ากลัวรออยู่เราจะกลัวมากแต่พอเราเห็นคนแรกโดดลงมาแล้วเนี่ยแล้วเขาก็ดึงดังเด้งกระดึงอยู่ข้างล่าง เราเห็นคนโดดหอมาแล้วเขาก็ยิ้มหัวเราะล่าไหไหลลงมาจากฟ้าวิ่งลงมาเนี่ยเมื่อเราเห็นมีคนหนึ่งทําได้เราก็รู้สึกว่าทําได้เหมือนกันนะน่าจะได้เหมือนกันนะแม้มีความกลัวอยู่แต่มันก็เริ่มลดลงลดลงมากทีเดียวฉะนั้นประสบการณ์ของท่านจะมีส่วนช่วยให้คนที่มองท่านเขาคลายความกังวลลงคลายความกลัวลงเขาอาจจะมีประสบการณ์กําลังเผชิญหน้ากับการเรียนที่ตกต่ําสุดขีดในชีวิต แต่เมื่อเขามองดูท่านเขาว่า,วาเออมันเป็นไปได้นะที่ขนาดพี่คนนี้เนี่ยยังรอดมาได้เลยหน้าตาเหมือนจะไม่น่ารอดแต่ก็รอดมาได้เออเราหน้าตาดีกว่าหน่อยเราก็น่าจะรอดเหมือนกันก็คลายความกังวลลงบ้างไม่มากก็น้อยจงใช้ประสบการณ์ของท่านช่วยคนอย่างนี้สิครับหรือคนเป็นพ่อแม่เนี่ยเมื่อเป็นประสบการเลี้ยงลูกคนแรกก็จะกลัวมากก็จะกังวลมาก ลูกร้องแอะก็จะกลัวลูกร้องอีก็จะกลัวลูกร้องแอะแอะก็ยิ่งกลัวเข้าไปใหญ่เลยทุกอย่างจะเป็นความกังวลอยู่มากตลอดเวลาแต่เมื่อผ่านลูกคนแรกไปแล้วที่บ่อมีคนนึงมีพึ่งข้อลูกคนที่สองเวลาเขาเดินมาเนี่ยเขาเดินหนีบลูกมาอย่างนี้ครับ <laughs> เพราะเขารู้สึกมีความมั่นใจเพราะเขาไม่กลัวเขาเคยผ่านประสบการณ์เลี้ยงลูกคนแรกมาแล้วเขาอุ้มลูกด้วยความมั่นใจมากเลยยืนคุยเขาก็อุ้มลูกแบบไม่มีอาการว่าจะกลัวหล่นเพราะเขาผ่านประสบการณ์ ลืงลูกคนแรกมาแล้วความกังวลมันหายไปหมดแล้วความกลัวมันหายไปเยอะทีเดียวเมื่อผ่านประสบการณ์ที่ผ่านเมื่อเห็นอย่างนี้มาแล้วฉะนั้นท่านเช่นเดียวกันครับจงให้ประสบการณ์ของท่านช่วยให้คนมากมายรอบข้างท่านลดความกังวลลงคลายความกลัวลงและสิ่งที่สามคือพระเจ้าจะใช้ประสบการณ์ของท่านเนี่ยเพื่อผู้อื่นจะถูกทลายจากกำแพงแห่งความจำกัดเมื่อเขามองดูชีวิตท่าน เขาจะเห็นท่านสามารถผ่านไปได้ผ่านความจํากัดบางอย่างไปได้ผ่านความจํากัดของเงินของเวลาของทักษะของความสามารถท่านสามารถผ่านกําแพงความจํากัดไปได้เมื่อคนเห็นท่านเขาก็จะรู้สึกว่าเขาก็น่าจะสามารถทําได้เช่นกันเมื่อมีคนแรกปีนเขาเอเวอเรสต์ได้ก็มีคนที่สองสามสี่ปีนตามไปและเป็นร้อเป็นพันนับไม่ถ้วนเพราะมีคนแรก สามารถผ่านขีดจำกัดบางอย่างไปได้ประสบการณ์ของท่านทำให้เกิดความเชื่อในคนอีกหลายคนในเมมไหมครับเมื่อท่านรู้จักใช้ประสบการณ์นั้นหนุนใจคนมากมายเผยแผ่ประสบการณ์ของท่านคำพยานของท่านมันก็จะช่วยให้คนมากมายนั้นเกิดความเชื่อว่าเขาจะสามารถทลายขีดจำกัดไปได้ที่น้องแบบอย่างชุดมีพลังมากกว่าคำพูดเอเมนไหมครับแบบอย่างของท่านจะมีพลังให้คนนั้นเดินตาม และประสบความสำเร็จได้มีนักวิ่งคนหนึ่งนะครับชื่อว่าโรเจอร์เบนิสเตอร์นะครับเขาเป็นมนุษย์คนแรกที่วิง่งสีติวิ่ง1ไมล์เนี่ยมัน2.2กิโลเมตรด้วยเวลาน้อยกว่า4นาทีในกีฬาโอลิมปิกปี1952ก่อนหน้านั้นไม่เคยมีใครเชื่อว่ามนุษย์จะวิ่งได้1ไมล์ในเวลาต่ำกว่า4นาทีไม่เคยมีใครเชื่อแต่เมื่อโรเจอร์เขาวิ่งได้แล้วเนี่ยก็ทำให้เกิด การทำลายสิติตามมาเพียง12เดือนหลังจากที่เขาทำลายสีติได้เนี่ยก็มีคนอื่นตามมาอย่างมากมายมีคนวิ่งได้เร็วขึ้นเร็วขึ้นและเร็วขึ้นเรื่อยๆพี่น้องเมื่อมีหนึ่งคนที่พิสูจน์ของการชนะความจํากัดได้ก็จะมีคนอีกมากมายสามารถรับกําลังใจและมีความเชื่อและเดินหน้าไปได้เมื่อมีหนึ่งคนในกลุ่มของท่านทลายความจํากัดด้วยการพาคนมารู้จักพระเจ้าถ้ามีหนึ่งคนทําลายความจํากัดนี้ไปได้ ก็จะมีคนอีกมากมายเลิกพูดว่าความล้มเหลวกำลังรออย,อยู่แต่เขาจะแปลไปเป็นความเชื่อว่ามันเป็นไปได้ที่เราจะสามารถจเจริญเติบโตและพาคนมารู้จักพระเจ้าได้ที่นั่งขอให้ประสบการณ์ของท่านมีส่วนช่วยคนและสิ่งที่สามคือพระเจ้าทรงใช้ประสบการณ์ของท่านนี้ให้เป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่นใช้ให้เป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่นด้วยเพื่อสร้างโมเดล แบบจำลองให้คนนั้นเดินตามได้แบบจำลองหมายถึงสิ่งเล็กๆที่เป็นตัวแทนของสิ่งที่จริงพระเจ้าต้องการให้ท่านเป็นแบบจำลองของพระเยซูคริสตเพื่อจำลองพระเยซูมาเพื่อคนมากมายจะได้เห็นพี่น้องแม้ว่าเราอาจจะไม่สมบูรณ์แต่แก็สะท้อนให้คนเห็นได้ว่าพระเจ้าทรงเป็นจริงอย่างไรได้บ้างฟิลิปปีบทที่3ข้อที่17พระมิวบอกว่าพี่น้องทั้งหลายจงร่วมกันทําตามแบบอย่างของข้าพเจ้า ท่านมีเราเป็นตัวอย่างเป็นโมเดลแล้วจงสังเกตดูคนเหล่านั้นที่ดำเนินชีวิตตามอย่างที่เราวางไว้ให้พวกท่านเปาโลท้าทายคนบอกว่าให้ดําเนินชีวิตเรียนแบบอย่างของเปาโลแม้เปาโลจะไม่ได้แบบที่สมบูรณ์ที่สุดเปาโลก็เป็นมนุษย์มีข้อผิดพลาดแต่เปาโลรู้นะพระผู้พระเจ้าคือต้องการให้เรานั้นสร้างแบบอย่างเพื่อให้คนนั้นได้เรียนแบบอย่างต่อๆกันไปเรื่อยๆพี่น้องพี่น้องสามารถที่จะเรียนรู้ ได้ผ่านทางแบบอย่างของคนอื่นท่านสามารถมองหาตัวแบบที่ดีและเรียนรู้จากเขาเพื่อจะหลีกเลี่ยงความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตเช่นเดียวกัน mm hmm. เบาโลนหนุนใจให้คนในฟิลิปปีเรียนแบบอย่างท่านฉะนั้นจึงไม่ใช่เรื่องผิดที่เราจะหนุนใจให้คนนั้นเรียนแบบอย่างชีวิตของเราไม่ใช่เรื่องผิดแต่เราต้องตระหนักว่าเราอาจจะไม่แบบอย่างที่สมบูรณ์ที่สุดก็ได้แต่นี่คือวิธีหนึ่งที่มนุษย์เรียนรู้ แล้วก็เติบโตขึ้นก็คือการเรียนแบบอย่างซึ่งกันและกันเรียนแบบอย่างแล้วเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆเราสามารถเรียนแบบอย่างคนอื่นได้แม้เป็นความผิดพลาดของเขาเองไหมครับเราเห็นคนอื่นทําผิดพลาดเราก็สามารถจะเรียนรู้จากความผิดพลาดของเขาและเราก็เรียนรู้ที่จะไม่เรียนแบบในสิ่งเหล่านี้ทีนี้การเรียนแบบการเรียนรู้จากแบบอย่างการมีต้นแบบจึงทําให้เรานั้นไม่ต้องเสียเวลาลองผิดลองถูกอยู่ตลอดเวลา นี่จึงเป็นเป็นแนวคิดของธุรกิจแฟรนไชส์ใช่ไหมครับที่เขาสร้างโมเดลขึ้นมาแล้วก็ให้คนเรียนแบบอย่างโมเดลนี้อาจจะไปประยุกต์บ้างเล็กน้อยแต่ยังคงแกนหลักของแนวคิดเอาไว้เพราะเขาเชื่อว่านี่คือตัวอย่างแบบอย่างที่ดีและเป็นวิธีการที่รวดเร็วในการสร้างความสําเร็จต่อ,ต,อต่อกันไปพี่น้องพระเยซูจึงใช้วิธีการให้คนเรียนแบบอย่างพระองค์พระเยซูจึงเป็นครูที่ประสบความสําเร็จที่สุดในประวัติศาสตร์ เขาใช้เวลาเพียงแค่3ปีครึ่งกับคนเพียงแค่12คนแต่สามารถเปลี่ยนทั้งโลกได้ในเวลาต่อมาพระเยซูจึงเป็นเป็นผู้เปลี่ยนโลกที่สําเร็จที่สุดในประวัติศาสตร์ของโลกนี้พระเยซูไม่ได้ใช้กําลังทหารไม่ได้ใช้อํานาจเงินทองไม่ได้ใช้ปัญญาของมนุษย์แต่พระเยซูใช้การสร้างคนและให้เรียนแบบอย่างชีวิตของพระเยซูย้อนบทที่13ข้อที่15พระเยซูว่า เพราะว่าเราวางแบบอย่างแก่พวกท่านแล้วเพื่อให้ท่านทําเหมือนอย่างที่เราทํากับท่านด้วยพระเยซูว,วางตัวอย่างไว้แล้วพระองค์ต้องการให้เราเรียนแบบอย่างพระองค์ทิตัสบทที่สองข้อที่เจ็ดเปาโลจึงกล่าวด้วยอย่างมั่นใจว่าท่านเองจงประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างในการดีทุกด้านในการสอนอย่างจริงใจและจริงจังเปาโลจึงหนุนใจทิตัสว่าให้เขานั้น สร้างตัวอย่างที่ดีและให้คนเรียนแบบอย่างชีวิตของเขาพี่น้องให้เราเลือกตัวอย่างเลือกตัวแบบในการที่เราจะเรียนแบบอย่างในการใช้ชีวิตของเขาสิครับคนที่เขาเดินติดตามพระเจ้าคนที่เขามีพระเจ้าในชีวิตคนที่เขาเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ดีคนที่เคยผิดพลาดแต่วันนี้ลุกขึ้นเดินแล้วเห็นตัวอย่างชีวิตเขาแล้วก็เรียนแบบอย่างช <of> ีว <ience> <sh> ิตเขาสิครับมองหากันในกิจักรสิครับ อย่านึกว่าเราดีแล้วจนไม่ต้องเรียนแบบอย่างชีวิตใครมองหาตัวอย่างบางคนอาจจะเด่นด้านนั้นเด่นด้านนี้คำถามที่สำคัญมากคือวันนี้ที่น้องได้มองดูมองเห็นใครหรือ,อยังที่น่จะสามารถเรียนรู้จากชีวิตของเขาได้เพราะนั่นคือนา้ามาถไถยพระเจ้าว่าให้เรานั้นดูอย่างซึ่งกันและกันและหนุนใจกันด้วยตัวอย่างชีวิตเรียนแบบอย่างชีวิตซึ่งกันและกันและสิ่งที่สำคัญมากคือ แล้ววันนี้พี่น้องเองได้ใช้ชื่อของท่านให้เป็นต้นแบบให้ใครแล้วหรือ,อยังมีใครสามารถเรียนแบบอย่างท่านได้หรือไม่มีใครสามารถเรียนรู้จากจุดอ่อนและความผิดพลาดของท่านได้หรือไม่ท่านเปิดเผยชีวิตมากพอหรือเปล่าท,ที่คนจะมาเห็นชีวิตท่านแล้วก็ได้รับกำลังใจได้รับความเชื่อจากประสบการณ์ข,ของท่านจากความผิดพลาดของท่านจากความเด่นของท่านจากความด้อยของท่าน และเขาก็เติบโตขึ้นในการเดินกับพระเจ้าด้วยสิ่งที่สี่ที่พระเจ้าทรงใช้ประสงค์ของเราคือใช้เพื่อชี้แนะผู้อื่นจงใช้มันอย่าเพียงแต่เรียนรู้แต่ว่าเราต้องใช้มันเพื่อชี้แนะหนึ่งยอห์นบทที่หนึ่งข้อที่สบอกว่าสิ่งที่เราได้เห็นและได้ยินนั้นเราก็ประกาศให้พวกท่านรู้ด้วยเพื่อท่านจะได้มี สัมัคิทีรรมกับเราและเราก็มีสัมัคิทธารมกับพระบิดาและกับพระเยซูคริสต์พระบุตรยอมพูดบอกว่าสิ่งที่เราได้เห็นเราก็ได้ประกาศท่านรู้ด้วยเราเรียนรู้อะไรมาเราก็ชี้แนะแนะนําท่านต่อไปด้วยี่น้องภาษาอังกฤษใช้คําว่า mentoring คําว่าชี้แนะซึ่งหมายถึงการให้ความสนใจกับชีวิตของคนคนหนึ่งและมุ่งที่จะช่วยเหลือเขาอย่างต่อเนื่องด้วยการให้คําแนะนําให้คาปรึกษา เขว่า mentoring หรือ mentor เนี่ยภาษาไทยหาคำแปลค่อนข้างจะยากหน่อยจึงเป็นการผสมผสมกันระหว่าง3 4คําคำต่อไปนี้ก็คือคำว่าพี่เลี้ยงคำว่าโค้ชคำว่าที่ปรึกษาหรือหมายถึงแม้ถึงการเป็นผู้สร้างสาวกตามคำในพระคัมภีร์จะเป็นผู้เลี้ยงจะเป็นโค้ชจะเป็นที่ปรึกษาจะเป็นผู้สร้างสาวกก็ตามรุมๆงเรียกว่า mentor บางคนอ่าน mentor อันนี้แล้วแต่สำเนียงของแต่ละคนนะครับเมนรชคือคนต้องเป็นคนที่มีประสบการณ์ในชีวิตบางด้านอย่างชัดเจนและมากเพียงพอที่เขาจะสามารถแนะนำคนอื่นต่อไปได้เป็นเหมือนโค้ชส่วนตัวที่ช่วยทำหน้าที่ในการดึงสิ่งดีที่สุดของเขาออกมาแล้วก็เสริมสร้างเขาให้เขาเติบโตขึ้นในจุดที่เขาเด่นเมนโชจะช่วยตอบคำถามสำคัญในชีวิตของเราอยู่ในสด้านคือด้านบทบาทด้านเป้าหมาย และด้านจิตวิญญาณต่อคําถามน้าบทบาทว่าเราอยู่ในเราจะทําอะไรในชีวิตนี้เราควรทําอะไรเมนทอร์จะช่วยให้เราใดการบอกเราให้เรารู้ว่าเราควรทําอะไรในชีวิตของเราเราจะบรรลุเป้าหมายอะไรในชีวิตและเราจะกลายเป็นอะไรในชีวิตของเรานี่คือสิ่งที่พระคัมภีร์นั้นหนุนใจให้เรานั้นเล่นเรียนรู้จากการเป็นเมนทอร์ซึ่งกันและกันเราช่วยหนุนใจเขาเป็นพี่เลี้ยงเขาเป็นผู้แนะนําเขาและช่วยเขาเติบโตขึ้นในพระเจ้า หมือนที่เปาโลก็เป็นหมือนที่พระเยซูก็สั่งให้สาวกเป็นอย่างนี้เช่นเดียวกันคือการสร้างคนและเป็นตัวอย่างคนในยุคสมัยกลางยังไม่มีโรงเรียนอย่างเป็นระบบจึงเป็นวิธีการที่ทจะมีการสร้างคนรุ่นต่อไปคือการเป็นพี่เลี้ยงการเป็นโคช้ชหรือการเป็นเมนทอรอช่างรองเท้าก็จะมีสาวกที่เอามาใกล้ตัวแล้วก็สอนอยู่กินกันไปจนทํารองเท้าเก่งเป็นรุ่นต่อไป เมือนเราเห็นในหนังจีนที่มีการถ่ายทอดวิชากับคนรุ่นแล้วรุ่นเล่าเช่นเดียวกันปัจจุบันนี้หลักการของเมนชอร์ก็ถูกใช้ในทุกวงการทั้งการศึกษาทั้งการเงินการบริหารการเมืองการทหารในกิจจักก็มีแนวคิดนี้เพราะมาจากพระคัมภีร์เช่นเดียวกันคือการสร้างคนเป็นตัวอย่างที่ดีและช่วยเขาให้เขาเสริมสร้างตัวเองขึ้นมาเป็นเหมือนอย่างที่พระเยซูทรงต้องการนักกีฬาอาชีพก็ต้องการโค้ช ต้องการเมนโชที่จะช่วยเขาให้เขาแก้ไขปัญหาแก้จุดต่างๆไปได้ไม่ว่าท่านจะเก่งแค่ไหนหรือท่านจะเป็นใครก็ตามท่านต้องมีใครสักคนหนึ่งที่สามารถพูดความจริงเกี่ยวกวับชีวิตของท่านได้อย่างตรงไปตรงมาเอเมนไหมครับเราหาคนในสังคมอย่างนี้ยากมากในสังคมคือคนที่พร้อมที่จะพูดความจริงกับท่านว่าท่านผิดพลาดท่านไม่ควรทําอย่างนี้และพูดท่านอย่างตรงไปตรงมา ด้วยความรักด้วยใจรักด้วยความห่วงใยพร้อมกับแนะนําท่านช่วยท่านนั้นเติบโตขึ้นและผ่านช่วงเวลาที่ไม่ดีมาได้สุภาษิตบทที่25ข้อที่12บอกว่าคําตักเตือนของคนมีปัญญาแก่หูที่คอยฟังก็เหมือนห่วงทองคําและเครื่องประดับทองบริสุทธิ์ข้อนี้มีสององค์ประกอบสำคัญมากคือคําตักเตือนของคนมีปัญญาและสองคือหูที่คอยฟัง แม้ท่านจะมีพี่เลี้ยงวันนี้แต่ท่านอาจจะไม่เคยฟังพี่เลี้ยงก็ไม่มีประโยชน์มีพี่เลี้ยงที่ดีก็ต้องมีลูกแกะที่ดีมีผู้สร้างสาวกที่ดีก็ต้องมีสาวกที่ดีพร้อมจะรับการสร้างขอให้วันนี้เราเป็นทั้งเมนชอที่ดีและเป็นคนที่ยอมรับการสร้างที่ดีด้วยโยบ32ข้อที่7บอกว่าข้าพเจ้าว่าขอให้ผู้สูงอายุพูดเถิด แล้ให้ผู้อาวุโสสอนปัญญาเถิดข้อนี้มอบไว้ให้คนที่มีอายุเกิน40ท่านมีประสบการณ์ชีวิตมามากเพียงพอที่ท่านจะสกัดมันออกมาสร้างมันออกมาและใช้มันเพื่อจะเป็นให้คําแนะนําคําชี้แนะแก่คนที่อายุน้อยกว่าท่านอย่าปล่อยให้สูญเปล่าเอเมนไหมครับโยบบที่8ข้อที่8โยบแข้อที่8บอกว่าขอท่านจงถามคนรุ่นก่อนและพิเคราะห์สิ่งที่บรบรพบุรุษค้นพบ คนที่มีอายุน้อยกว่า40ลงมาจงเรียนรู้ที่จะถามคนที่มีประสบการณ์ในชีวิตเรียนรู้ที่จะเปิดใจถามและเรียนรู้จากเขาอย่าดูหมิ่นประสบการณ์ของคนที่สูงอายุเขาอาจจะพูดไม่ถูกใจท่านบ้างพูดไม่ทันท่านบ้างหรือพูดอาจจะไม่เข้าในวัยของท่านบ้างแต่จงเรียนรู้จากประสบการณ์ของเขาจงรู้ว่าไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นกับชีวิตของบางคนแล้วมันจะเสียเปล่ามันคือสิ่งที่มีคุณค่าท่านท่านรู้จักการน้อมรับและนำสิ่งเหล่านี้มา แล้ววันนี้ขอให้เราได้ตั้งใจของเราว่าอย่าเพียงแต่เรียนรู้ยอมรับประสบการณ์ในอดีตแล้วก็เรียนรู้เอาไว้ส่วนตัวแต่จงเปิดใจยอมที่จะเป็นผู้ที่แนะนําคนอื่นด้วยเอเมนไหมครับให้พระเจ้าทรงใช้ท่านสิครับว่าท่านมีประสบการณ์ในพระเจ้ามาแล้วมากเพียงพอมีประสบการณ์ในการเรียนพระคัมภีร์มาแล้วมากเพียงพอมีประสบการณ์ในชีวิตแล้วมากเพียงพอจงใช้มันที่จะเป็นผู้เลี้ยงดูแลฝูงแกะของพระเจ้าการเป็นทูเลี้ยงไม่เกี่ยวข้องกับอายุ อย่าให้อายุเป็นข้อจำกัดของท่านมากเกินไปอย่าบอกว่าพี่เลี้ยงเราอายุน้อยกว่าเราเราจึงไม่ฟังเขาอย่าลืมว่าความเป็นผู้ใหญ่ไม่ได้มองที่อายุแต่มองที่การที่เรามีประสบการณ์และเรียนรู้จากประสบการณ์มากแค่ไหนจงฟังเขาท่านพระเจ้าตั้งเขาให้ดูแลท่านจงเรียนรู้จากเขาจงหาบางอย่างที่ดีจากชื่อของเขาจงหาบางอย่างที่ไม่ดีเพื่อจะไม่ต้องเรียนแบบชื่อของเขาด้วยความจริงใจต่อกันไม่ได้ไปว่าอะไรเขา จงเลยนแบบอย่างซึ่งกันและกันพี่น้องที่เป็นผู้เลี้ยงจงมีความมั่นใจอย่าให้ใครดูหมิ่นความหนุ่มแน่นของท่านเห็นไหมครับอย่าให้ใครดูหมิ่นความอ่อนยาวของท่านท่านอาจจะไม่อ่อนยาวในใบหน้าแต่ว่าพระเจ้าบอกอย่าให้ใครดูหมิน่นท่านก็แล้วกันอย่าให้ใครดูหมิน่นเราเปนะะ็นทังขาว่าเรานั้นไม่สามารถจะดูแลใครได้แต่จงเป็นแบบอย่างเห็นไ,ไหมครับต่อผู้ที่เชื่อทั้งปวงทั้งในทางวาจาคําพูดการทําความคิดความเชื่อเป็นแบบอย่างแก่เขาและให้สิ่งที่มีในชีวิตของท่าน คนอื่นเรียนแบบได้เองไหมครับอย่าให้ใครบอกว่ายาเรียนแบบคนนี้เป็นยังขาดแต่บอกหม่ว่าจงเรียนแบบคนนี้ให้มากเข้าไว้เองไหมครับกี่คนบอกว่าข้าพเจ้าอยากเป็นคนที่เป็นต้นแบบอยากเป็นตัวอย่างที่ดีให้คนรุ่นหลังยกมือขึ้นหน่อยครับกี่คนบอกว่าข้าพเจ้าอยากให้คนที่เพิ่งเชื่อใหม่หนึ่งเดือนสองเดือนในช่วงต่อจากนี้ไปได้เห็นความเชื่อของข้าพเจ้าแล้วบอกว่าอยากเรียนแบบท่านจริงๆเลยบอกเอเมน จริงคอยากให้คนมองดูท่านบอกว่าอยากจะเป็นคนแห่งพระเจนะเหมือนท่านจริงๆเลยบอกเอเมนอ่านพระคัมภีร์อย่างสม่ำเสมอจริงๆด้วยอ่านพระคัมภีร์อย่างสม่ำเสมอดำเนินชีวิตตามพระเจนะพระเจ้าอยากเรียนแบบท่านมากจริงๆเลยที่น้องขอให้พระเจ้าทรงช่วยท่านสิครับว่าให้ประสบการณ์ทุกอย่างในชีวิตท่านมันไม่เป็นเพียงแต่สิ่งที่สูญเปล่าไปแต่มันกลายเป็นข้อคิดมันกลายเป็นแบบอย่างมันกลายเป็นกําลังใจให้กับคนรุ่นหลัง คนที่ตามท่านคนที่อยู่รายล้อมท่านคนที่อยู่ข้างๆท่านคนที่กําลังมองท่านอยู่คนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าแล้วมองท่านและให้เขาเห็นว่าท่านคือคนที่สะท้อนพระลักษณะพระเจ้าจริงๆท่านเติบโตขึ้นจากทุกเหตุการณ์พี่น้องให้เราอย่าลืมในวันนี้ว่าทุกเหตุการณ์ทั้งปวงเหตุการณ์ทุกอย่างมันจะเกิดผลดีต่อชีวิตของท่านเอเมไหมครับเมื<ส>่อท<ส>่านเล่นเรียนรู<ส>้จากประสบการณ์เม<ส>ื่อท่านให้พระเจ้า เป็นศูนย์กลางในชื่อของท่านทุกเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์มันจะเกิดผลดีแน่ๆถ้าท่านใช้มันถ้าท่านแบ่งปันมันถ้าท่านส่งคํำพยานนี้ออกไปต่อคนรอบข้างท่านเอเมนไหมครับให้เราไปถามด้วยกันครับ